ความมุ่งหวังของนักกีฬาเยาวชนคือการมีโอกาสไปสู่ทีมชาติประเภทกีฬารักบี้ทีมชาติไทยมีสตรีมุสลิมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมชาติไทยแต่ก็ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆในการปฏิบัติตนตามหลักการของศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของชุดแข่งขันค่ะในกีฬารักบี้นะคะมันจะมีทั้งหมด7ตำแหน่งนะคะมีป๊อปซ้ายฮุกเกอร์ป๊อปขวาแล้วก็มีไฟฮาร์ฟเซนเตอร์แล้วก็ปีกค่ะส่วนของหนูก็คือไฟฮาร์ฟค่ะตำแหน่งรับบอลจากสกรัมฮาร์ฟค่ะครูชวนค่ะเพราะหนูตอนนั้นอยู่ป.6 ค่ะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากีฬารักบี้คือกีฬาอะไรทีนี้ครูก็ชวนเล่นหนูก็ได้เข้าไปเล่นครั้งแรกแมตช์แรกที่หาดใหญ่ค่ะหลังจากนั้นหนูก็เล่นมาโดยตลอดเพราะรู้สึกว่าโอเคชอบถ้าดูภายนอกมันเป็นกีฬาที่ทุกคนดูว่าเป็นกีฬาที่น่ากลัวปะทะกันแรงแบบนี้มันก็ปะทะกันจริงค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะถ้าเล่นตามกติกาของเขาเนี่ยสนุกแล้วก็กีฬารักบี้มันไม่เหมือนกีฬาอื่นๆค่ะหรือว่าสนุกค่ะอยากให้ทุกคนเปิดใจลองมาเล่นกีฬารักบี้ค่ะตอนนี้3ชายแดนภาคใต้ของเราก็เริ่มจะทำแต่ละโรงเรียนเริ่มจะฝึกซ้อมสนับสนุนผู้หญิงอะเล่นได้ไหมมีปัญหาเลยหนูตอบเลยว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะผู้หญิงก็เล่นได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าไทยพุทธอย่างเดียวนะคะที่จะเล่นได้อิสลามก็เล่นได้ค่ะไม่จำเป็นต้องถอดฮิญาบไม่จำเป็นต้องใส่ขาสั้นแขนสั้นเราใส่ปกติของเราตามปกติแขนยาวใส่ฮิญาบได้ปกติเลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้ที่ติดทีมชาติอิสลามคือมีหนูคนเดียวไม่มีความลำบากอะไรค่ะเพราะเขาก็ให้เกียรติหนูเต็มที่ค่ะก็อยู่ได้ตามปกติค่ะการไปแข่งที่สนามทูปะเตมีค่ะเป็นแมตช์ที่ทุกคนชอบเป็นแมตช์ที่ชนะใจทั้งสนามค่ะเพราะว่าทีมหนูเนี่ยทีม3จังหวัดเป็นครั้งแรกที่สู้แล้วก็ได้เป็นทีมดีเด่นด้วยค่ะฝากถึงน้องๆที่ชอบเล่นกีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็ตามนะคะอยากให้น้องๆมีความอดทนมีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างน้อยที่สุดการออกกำลังกายทำให้เราสุขภาพแข็งแรงและรู้จักแพ้ชนะการให้อภัยด้วยค่ะหากทุกคนมีความมั่นคงในหลักการของศาสนาและมีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ก็สามารถที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต